บุฟฟอนคอนเฟิร์มนอยเออร์ชวดบอลลงดอนแน่นอนเนสดับซ่าสเปอร์ยึดสถิติชนะ8เกมรวดซิโก้นำทีมชาติไทยบุกเยือนฟิลิปปินส์สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today นะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมครับทีมชาติไทยนะครับที่เหินฟ้าไปสู่ฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอล AFL Suzuki ครับซึ่งจะลงแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศกันนะครับก็ติดตามให้กำลังใจกันได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเรื่องราวของฟุตบอลต่างๆกันก่อนครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับเรื่องแรกว่ากันที่เรื่องของรางวัล FIFA บัลลงดอร์นะครับเรื่องนี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งที่ไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่ก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วไม่มีใครได้มานานด้วยแต่ว่าปีนี้มาเนียร์นอยเออร์มีชื่อเป็นแคนดิเดตลุ้นรางวัลนี้ร่วมกับทั้งเลโอนีลเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดแต่ว่าจิจิบูฟอนครับผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีนี่ซึ่งเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วเจ้าตัวก็แสดงความเห็นว่าในโอกาสปีนี้ที่นอยเออร์เนี่ยจะผงาดขึ้นมาคว้ารางวัล FIFA บัลลงดอร์ในฐานะเป็นผู้ชนะเลิศเนี่ยเขาเชื่อว่าคงจะเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่ารางวัลนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเซตให้กับตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เคยได้รับรางวัลแบบนี้มาก่อนก็คือเลฟยาชินนะครับก็ถือว่าเป็นนายทวารเพียงแค่คนเดียวที่เคยได้รับรางวัลนี้แล้วก็มาในปีนี้ครับก็เป็นผู้รักษาประตูได้เข้าชิงรางวัลนี้บ้างนะครับนอยเออร์จากสังกัดบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ผลงานโดดเด่นคือการนำทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014นั่นเองบุฟฟอนบอกว่าในกรณีนี้เป็นเรื่องยากมากที่ผู้รักษาประตูจะได้คว้ารางวัลดังกล่าวไปครองเขาพูดผ่านเว็บไซต์ของ FIFA.com ว่านอกจากจะเป็นเรื่องยากแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เห็นกันได้ชัดแล้วว่าการตัดสินออกมาเป็นอย่างไรครับเว้นแต่ว่ายาชินนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆนอกจากนี้บุฟฟอนยังเชื่อว่าคนที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอร์คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความพิเศษแตกต่างออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกที่เหลือแต่ว่าสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นบ่อยครั้งที่รางวัลนี้ไม่ได้ตกกับผู้เล่นที่ดีที่สุดจริงๆแต่ว่ารางวัลนั้นไปตกอยู่กับผู้เล่นที่มีความสามารถในการพาทีมเก็บชัยชนะได้มากกว่าคนอื่นแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นตัวตัดสินเกมด้วยนะครับที่จะมีโอกาสคว้ารางวัลนี้มากกว่าจากชัยชนะที่ผ่านๆมาสำหรับผู้รักษาประตูจะได้บัลลงดอร์เนี่ยบุฟฟอนก็บอกว่าก็คงจะเป็นในกรณีที่พาทีมคว้าแชมป์โลกแต่ก็ต้องเด่นกว่านั้นด้วยการนำทีมชนะในการโดนจุดโทษสัก4เกมติดกันเข้าไปเลยนะครับโดยจะต้องเซฟลูกโทษได้ทุกลูกด้วยและถ้าหากว่าทำได้ก็คงไม่มีใครมองข้ามตำแหน่งผู้รักษาประตูไปอีกแต่บุฟฟอนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้คงจะเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เท่านั้นแล้วล่ะก็เป็นการพูดตัดพ้อในมุมของผู้รักษาประตูด้วยกันครับนะครับเพราะว่าแต่ตำแหน่งนี้ก็มักจะโดนหมางเมินยิ่งในการเลือกFIFA บัลลงดอร์ในยุคใหม่ที่เอารางวัลของฟองฟุตบอลมารวมกับของทาง FIFA แล้วทำให้โค้ชแล้วก็กัปตันทีมของทีมชาติต่างๆได้มามีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงคือบางชาติชาติเล็กๆเองก็ไม่ได้รู้จักหรือว่าได้เห็นฝีเท้าของนักฟุตบอลจากชาติอื่นๆมากมายนะก็จะเลือกนักฟุตบอลที่เป็นชื่อบิ๊กเนมชื่อใหญ่ๆอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเลโอนีลเมสซี่เข้ามาติดลุ้นรางวัลกันแทบทุกปีใช่นะครับก็คนบ่นเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจีจี้ฟุตบอลไม่พอนะครับก็มีเพื่อนร่วมทีมชาติเยอรมนีอย่างโทมัสมูลเลอร์พูดถึงด้วยเหมือนกันใช่ครับก็โทมัสมูลเลอร์เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ในปีนี้โดยบอกว่าคงเป็นเรื่องน่าเบื่อครับถ้าคริสเตียโนโรนัลโดจะได้รางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์อีกหนึ่งสมัยรวมถึงคิดว่าการที่เลโอนีลเมสซี่เนี่ยติด1ใน3คนสุดท้ายที่มีชื่อลุ้นรางวัลนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยก็มีชื่อเกี่ยวดองหนองยุ่งในการลุ้นรางวัลนี้มานานหลายปีแล้วครับมุลเลอร์แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Sky Sport ว่าการที่โรนัลโดจะได้บัลลงดอร์อีกสมัยเป็นเรื่องที่เกือบจะน่าเบื่อและน่าจะมีคนอื่นที่เข้าโผมาติด1ใน3คนสุดท้ายที่ลุ้นรางวัลที่แทนเลโอนีลเมสซี่บ้างอาทิเช่นอาร์เยน โรเบนที่เล่นได้ดีเช่นเดียวกันในปีที่ผ่านมา
นอกจากนั้นมุลเลอร์ยังบอกว่านักเตะทีมชาติเยอรมันอีกหลายคนก็มีความเหมาะสมที่สมควรจะติดโผ3คนสุดท้ายและคนที่ควรจะได้รางวัล FIFA บัลลงดอร์ในปีนี้มากที่สุดก็คือโมเดลนอยเออร์ครับจากการที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งกับทีมชาติและสโมสรนอกจากนั้นมุลเลอร์ยังพูดถึงสถานการณ์ที่ตกต่ำของสโมสรคู่ปรับร่วมเยอรมันอย่างบอร์รุสเซียดอร์ทมุนด์ว่าปัจจุบันเนี่ยดอร์ทมุนด์ล่วงตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนบุนเดสลีกาซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบาเยิร์นแต่คิดไปคิดมาเขาเองก็ภาวนาอยากให้ดอร์ทมุนด์เนี่ยมีแต้มเพิ่มมากกว่านี้ซึ่งถ้าหากดอร์ทมุนด์ตกชั้นเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับบุนเดสลีกาแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยโลกของฟุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทีมอย่างดอร์ทมุนด์จากทีมที่เป็นทีมระดับหัวแถวของเยอรมันภายในช่วงระยะเวลาไม่ถึง1ปีก็เสี่ยงต่อการตกชั้นได้เช่นเดียวกันครับต่อว่าณตอนนี้บาเยิร์นมิวนิกยังไม่มีใครทำอะไรได้เหมือนเดิมครับข้ามไปดูทางฝั่งลีกอิตาลีบ้างครับแม็กซ์อัลเลกรีตอนนี้เนี่ยคุมยูเวนตุสมาผ่านมาก็ถือว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทั้งฟุตบอลลีกเกาโชที่แต้มยังนำโรม่าอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่แล้วก็ยังมีคิวแชมเปี้ยนลีกรออยู่ในสัปดาห์หน้าด้วยครับแม็กซ์อัลเลกรีมองว่าลูกทีมของเขาตอนนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นกว่าที่เห็นกันขึ้นไปอีกมากเลยทีเดียวครับเจ้าตัวก็เพิ่งจะนำทีมเบนโคโนลี่เบียดเอาชนะโตริโน่ไปบุดบิด2ประตูต่อ1ด้วยประตูชัยในนาทีสุดท้ายของเกมจากอันเดรปิโลในเกมดาร์บี้เมืองตูรินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำให้ยูเวนตุสยังครองตำแหน่งจ่าฝูงของลีกเกาโชไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับอเลกรีให้สัมภาษณ์ผ่านยูเวทีวีว่าทีมของเขานั้นสามารถพัฒนาได้เยอะเลยครับแต่ว่าแน่นอนคงจะต้องใช้เวลามากกว่านี้พอสมควรซึ่งในปีนี้ทีมมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบการเล่นไปแล้วและผลการแข่งขันก็บอกถึงผลลัพธ์เป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันก็คือมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในแผงเกมรับนะครับที่ผ่านมายุคของคอนเต้นี่ก็จะใช้เซ็นเตอร์แบ็ก3คนแล้วมีวิงแบ็ก2ข้างตอนนี้ก็มีตัวเจ็บบ้างเลยปรับมาเล่นกองหลัง4คนก็ถือว่าเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีครับทางอเลกรีก็ต้องการให้คนในทีมนั้นมีความเชื่อมั่นมีสมาธิในการทำงานแบบนี้กันต่อไปสำหรับเกมที่เขาคิดว่าลูกทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดในซีซั่นนี้อเลกรีมองว่าเป็นเกมที่ยูเวนตุสเอาชนะลาซิโอขาดรอย 3-0 ส่วนชัยชนะในศึกดับเบิ้ลแมตช์เมื่อวันอาทิตย์นั้นก็มีผลดีต่อสภาพจิตใจของลูกทีมเป็นอย่างมากครับส่วนในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูเว่ตอนนี้ต้องการเก็บอีก1คะแนนจากโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่จะมีคิวลงสนามเปิดบ้านพบแอตเลติโกมาดริดในช่วงกลางสัปดาห์หน้าอเลกรีเชื่อว่าทีมจากอิตาลีเริ่มที่จะกลับมาท้าทายคู่แข่งได้อีกครั้งในเวทียุโรปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เกือบทุกทีมผ่านเข้ารอบได้กันหมดแล้วในยูโรปาลีกแล้วก็โรม่ากับยูเว่ต่างก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะทะลุเข้ารอบน็อกเอาท์ในถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้เหมือนกันมาต่อที่ข่าวดีของบาร์เซโลนาครับจากการที่อันเดรอินเนสตาสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับในเกมโคปาเดเลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งบาร์เซโลนาก็เอาชนะฮูเอสกาไป4ประตูต่อ0นะครับอินเนสตาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บน่องมาตั้งแต่เกมเอลกาซิโกซึ่งบาร์เซโลนาแพ้กับเรอัลมาดริดและในเกมเมื่อคืนครับเขาสามารถกลับมาลงเล่นได้ตลอด90นาทีแถมยังยิงได้1ประตูด้วยครับทำให้มิดฟิลด์วัย30ปีรายนี้ก็รู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งครับโดยบอกว่าเขารู้สึกดีมากที่ได้ลงไปเล่นอีกครั้งอาการบาดเจ็บถือว่าเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลครับแต่ว่าเมื่อเจ็บแล้วก็อยากจะหายให้เร็วที่สุดเขาพอใจกับผลงานของตัวเองในแมตช์นี้ครับรวมถึงพอใจในผลงานของเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันครับการคว้าแชมป์เนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยการใช้ผู้เล่นแค่ 4-5 คนแต่บาร์เซโลนาจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับต้องมีนักเตะที่เล่นกันเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ทีมบาร์เซโลนาเองเป็นทีมที่โดนคาดหวังเอาไว้สูงดังนั้นนักเตะทุกคนก็ต้องทำผลงานให้ได้ดีครับและต้องแย่งชิงเพื่อหาโอกาสในการลงสนามเช่นเดียวกับตัวเขาเช่นกันนะครับซึ่งหลังๆเองก็มีคู่แข่งในการแย่งตำแหน่งหลายคนนะครับบาร์เซโลนายังมีเกมสำคัญรออยู่จากนี้อีก2เกมครับมีดาร์บี้แมตช์ที่จะเจอกับเอสปันยอลต่อด้วยในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพื่อจะลุ้นแชมป์กลุ่ม F นะครับกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับ
estamos en la final de copa estamos con opciones de pasar a la siguiente ronda ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลถ้วยลงสนามกันนะครับทั้งในที่อิตาลีแล้วก็ที่สเปนเราไปติดตามผลการแข่งขันกันนะครับโดยในรายการโคปาเดเรครับก็ก็คือเป็นการแข่งขันในรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นเล็กแรกนะเท่านั้นนะครับเดปอร์ติโบลาโคลุญญาเสมอกับมาลากา 1-1 ส่วนลาฮอสปิตาลิสแพ้กับอาตเลติโกมาดริด 0-3 เซบีย่าชนะซาบาเดลไป 5-1 ครับกรานาดาชนะกอร์โดบา 1-0 แล้วก็อูเอสกาแพ้บาร์เซโลน่า 0-4 รวมๆก็ไม่ได้มีอะไรพลิกล็อกนะครับส่วนผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอาตาลันต้าก็ชนะเวลิโน่2-0เอมโบลีชนะเจนัว2-0แล้วก็อูดิเนเซ่เอาชนะเซชินาในช่วงต่อเวลาพิเศษ4-2นี่เป็นการแข่งขันในรอบที่4นะครับครับปิดท้ายเบรกแรกเราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสโมสรอินเตอร์มิลานยืนยันพวกเขาให้ความสนใจอเลซิโอแชชีหลังจากที่แชชีย้ายไปร่วมทีมอเลโกมาเตอร์16ล้านยูโรแต่กลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยมาโกฟอสโซเน่ CEO ของทีมลูใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าสโมสรเน้นหานักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาหรือไม่มีความสุขกับทีมอื่นๆตอนนี้แชชีเป็นนักเตะที่สโมสรต้องการโดยฟอสโซเน่ยอมรับอีกว่าตอนนี้ปัญหาเดียวก็คืออาตาลิโกมาดริดต้องการค่าตัวที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับอินเตอร์มิลานที่จะดึงตัวชาชีกลับมาวิเตเช็คยังคงเป็นผู้สับประตูเนื้อหอมล่าสุดซิลิเมลยืนยันว่าโรม่าแสดงความต้องการจะดึงนายทวารรายนี้ไปเฝ้าเสาพร้อมยื่นเงินจำนวน9ล้านยูโรในช่วงเดือนมกราคมเนื่องจากมอร์แกนเดซานติสมือหนึ่งคนปัจจุบันมีอายุถึง37ปีและเตรียมจะประกาศเลิกเล่นเซซ่าอัสปิลิกัวต้าฟูลแบ็กของเชลซียืนยันไม่สนใจจะกลับไปเล่นในลาลิก้าอีกครั้งแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดโดยอัสปิลิกัวต้าย้ายมาจากโอลิมปิกมาร์เซย์ปี2012โดยค่าตัว 8.8 ล้านยูโรรวมทั้งเคยเป็นนักเตะของโอซาซูน่ามาก่อนเจ้าตัวยอมรับอยากติดตามลาลิก้าอยู่ตลอดแต่ยังไม่คิดกลับไปเล่นเพราะว่าตอนนี้เขามีความสุขดีกับเชลซีรวมทั้งชีวิตในลอนดอนที่สำคัญต้องการเล่นในอังกฤษต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาฝีเท้าช่วงหน้าเราไปติดตามกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเรามีความเคลื่อนไหวของกอล์ฟรายการอินโดนีเซียนโอเพ่นวันแรกมาฝากกันโดยที่โปรออสซี่นั้นขึ้นนำเป็นจ่าฝูงวันแรกครับ